ียนอยู่โรงเรียนเซนต์คาเบียนชั้นป.4ห้องพศวคครับเรียนอยู่คิงแมทสาขาสามเสนครับวันนี้ผมจะมาอ่านโจทย์เอ็กซ์ตร้าประถม6ครับรูปทางขวามือแสดงรูปของชั้นที่9ชั้นที่8และชั้นที่7จากการวางซ้อนของกล่องสี่เหลี่ยมจำนวน9ชั้นจงหาว่าจำนวนกล่องที่ใช้ในการวางซ้อนกันถึงชั้นที่9มีทั้งหมดกี่กล่องชั้นที่9มี1ชิ้นครับชั้นที่8มี4ชิ้นครับชั้นที่7มี7ชิ้นแสดงว่าผมมาทีละ3ครับชั้นที่6ชั้นที่5ชั้นที่4 3 2 1ชั้นที่6 3บวก7ได้10ครับ10บวก3ได้13 13บวก3ได้16 16บวก3ได้19 19บวก3ได้22และ22บวก3ได้25ครับแล้วก็มาจัดคู่1บวก4บวก7บวก10บวก13บวก16บวก19บวก22และบวก25ครับ1บวก25ได้26 4บวก22ได้26 7บวก19ได้26 10บวก16ได้26แสดงว่า26ต้องคูณ4ครับเพราะว่ามี4คู่แต่ละคู่มี26บวกกันได้26 16คูณ4และบวก13ตรงกลางครับคำตอบคือ117ครับ